ตั้งค่า iPhone ให้ถ่ายรูปออกมาเป็นไฟล์ JPEG ทำยังไงเดี๋ยวตามมาดูคลิปนี้กันเลยค่ะแต่ iOS 11เป็นต้นมานะคะ Apple เขาได้เปลี่ยนนามสกุลไฟล์รูปภาพที่ถ่ายจาก iPhone เนี่ยเป็นไฟล์ที่ชื่อว่า HEIC หรือว่า HEIF นะคะโดยไฟล์แบบ HEIC แล้วก็ไฟล์แบบ HEIF นะคะเป็นไฟล์ที่ถูกลดขนาดลง 50% แต่ว่าคุณภาพยังคงเดิมเมื่อเทียบเท่ากับไฟล์ JPEG นั่นเองค่ะแต่ถึงอย่างนั้นนะคะไฟล์ HEIC เนี่ยก็ยังไม่เป็นที่รองรับในมาตรฐานสากลนะคะเวลาที่เราจะนำไฟล์เอาไปใช้ต่อเนี่ยก็ทำได้ยากค่ะเพราะฉะนั้นคลิปนี้จะมาสอนวิธีตั้งค่าถ่ายรูป iPhone ออกมายังไงให้เป็นไฟล์ JPEG มาดูวิธีกันเลยค่ะก่อนอื่นเรามาดูรูปภาพที่นุ๊กนิกถ่ายไว้กันก่อนนะคะอันนี้เป็นรูปภาพที่นุ๊กนิกถ่ายจากกล้อง iPhone ค่ะถ้าแต่ดูข้อมูลเนี่ยก็จะเป็นนามสกุลไฟล์ HEIF ค่ะทีนี้เราไปดูวิธีการตั้งค่าค่ะถ้าเข้าไปที่การตั้งค่าเลยค่ะจากนั้นค่ะเข้าไปที่กล้องค่ะแต่ที่รูปแบบค่ะจากนั้นนะคะให้เลือกเข้ากันได้มากที่สุดค่ะเดี๋ยวหนูนี้จะลองถ่ายรูปให้ดูนะคะกดดูข้อมูลรูปภาพปุ๊บนามสกุลไฟล์นะคะก็จะถูกเปลี่ยนเป็น JPEG แล้วค่ะสำหรับคนที่นำรูปภาพ iPhone ไปใช้ต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายข้อมูลไปยัง PC หรือว่าเครื่อง Mac นะคะนุ๊กนิกมีคำแนะนำในการตั้งค่าที่จะทำให้เราสามารถ transfer ไฟล์ HEIC หรือว่า HEIF เนี่ยไปเป็นไฟล์แบบ JPEG โดยอัตโนมัติค่ะเข้ามาที่การตั้งค่าเลยค่ะแต่ที่รูปภาพค่ะจากนั้นเลื่อนลงมาค่ะตรงข้างล่างสุดนะคะให้ติ๊กคำว่าอัตโนมัติไว้ค่ะแค่นี้นะคะไฟล์ที่เราทรานสเฟอร์หรือว่า AirDrop ไปจาก iPhone เนี่ยก็จะกลายเป็นไฟล์แบบ JPEG แล้วค่ะและนี่ก็เป็นวิธีตั้งค่าง่ายๆเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นุ๊กนิกขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ